แซ่บทีวีตอนนี้เอ๊อยู่ที่รู้สึกคาเฟ่กริลค่ะที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่ที่บรรยากาศร่มรื่นมากๆค่ะมีทั้งอินดอร์ที่เอ๊นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาท์ดอร์ที่เป็นสวนด้านนอกนอกจากนั้นนะคะยังมีสระว่ายน้ำให้เด็กๆมาว่ายน้ำเล่นได้อีกด้วยค่ะส่วนอาหารเขาก็จะเป็นอาหารจานเดียวมีเบเกอรี่โฮมเมดมีเครื่องดื่มหลากหลายเมนูและที่สำคัญนะคะในอนาคตข้างหน้าก็ยังเปิดเป็นปิ้งย่างด้วยนะคะตอนเย็นๆบรรยากาศดีมากๆเลยล่ะค่ะวันนี้เราจะมาชิมกันทั้งหมดวางอยู่ตรงหน้าแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปชิมกันอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะประเดิมอย่างแรกนี่เลยค่ะเป็นทรัฟเฟิลสตรอเบอรี่ค่ะที่นี่นะคะเขาจะมีทรัฟเฟิลหลากหลายเมนูเลยมีทั้งแบบทรัฟเฟิลเป็นแบบผลไม้ทรัฟเฟิลเป็นนัตตี้ครีมมี่ต่างๆรวมถึงทรัฟเฟิลที่เป็นพวกแฮมชีสด้วยอร่อยเลยค่ะคุณผู้ชมทรัฟเฟิลค่ะจะมีความหอมนมหอมเนยแล้วก็สตรอเบอรี่มันจะตัดเปรี้ยวค่ะคุณผู้ชมมันทำให้รสชาติกลมกล่อมไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปค่ะอย่างต่อมาค่ะเป็นพานาคอตต้าค่ะสีสันสวยงามมากเมนูของหวานที่นี่ดีตรงที่ว่าไม่หวานเลี่ยนค่ะคุณผู้ชมเนื้อพานาคอตต้าจะเป็นเนื้อเนียนค่ะมีความฉ่ำนมค่ะคุณผู้ชมมาทานกับซอสสตรอเบอรี่ที่มันมีความเปรี้ยวนะคะมันเข้ากันมากๆเลยล่ะค่ะมาถึงเมนูเครื่องดื่มบ้างค่ะประเดิมอย่างแรกนะคะ Dirty นะคะก็คือเป็นกาแฟบาซิเลียนนะคะแล้วก็เป็นช็อกโกแลตเป็นนัตตี้ครีมมี่คาราเมลเป็นฟูลบอดี้เลยค่ะจิบไปมันจะมีเป็นกาแฟที่มีความเปรี้ยวคล้ายๆฟรุตตี้ด้วยความเป็นบราซิลนะคะแล้วก็มีความเข้มข้นแต่มันจะตัดความเข้มข้นให้แบบซอฟลงด้วยนมค่ะคุณผู้ชมหอมมากๆค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบกาแฟที่กลิ่นหอมๆต้องห้ามพลาดเลยค่ะอย่างต่อมาเป็นคราฟช็อกโกแลตค่ะเป็นสายพันธุ์เพชรบูรณ์นะคะถ้าเป็นช็อกโกแลตแต่ว่ามันจะมีความเปรี้ยวค่ะเป็นแบบออกฟรุตตี้นิดๆนะคะมันแปลกมากแล้วมันอร่อยมากๆเลยค่ะเมนูสุดท้ายนะคะเป็นโคบรูเชคเก้นยูสุค่ะก็จะผสมเป็นไซรัปยูสุนะคะจะมีรสชาติของยูสุนำค่ะหอมอ่อนๆค่ะอันนี้เป็นเมนูที่คุณสาวๆน่าจะชอบเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารอร่อยๆภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่นต้องห้ามพลาดที่นี่นะคะรีสุคาเฟ่แอนด์กริลการเดินทางหาไม่ยากค่ะเพราะว่าร้านตั้งอยู่ใต้สะพานเจษฎาบดินทร์นะคะอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีฝั่งท่าน้ำนนนั่นเองรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บๆในแซ่บทีวียังมีมารออัปเดตกันอีกเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ